นี้นะครับงูเห่าพ่นพิษสีทองครับความยาวนะครับ100ถึง150เซนติเมตรครับส่วนใหญ่ลำตัวมีสีเหลืองแล้วก็มีเหลืองแซมน้ำตาลนะครับเมื่อแผ่แม่เบี้ยเนี่ยจะไม่พบลายดอกจันแต่เห็นรอยสีน้ำตาลเข้มที่ขอบทั้งสองข้างนะครับดูคล้ายๆรอยพับซึ่งจะไม่พบในงูเห่าชนิดอื่นในประเทศไทยครับคือเขาอยู่ในตู้กระจกนะครับอันนี้งูเห่าพ่นพิษสีทองแล้วก็ยังนอนอยู่ซูมไปที่ตามันครับเดาไม่รู้ว่ามันนอนหรือไม่นอนนะครับงูเห่าสีทองตัวนี้งูเห่าพ่นพิษสีทองนะครับ